สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอคค่าแชนแนลกับ PVE Tier List นะครับในคลิปนี้ก็มีคนขอมานะก็ทำให้นะประจำปี2023นะผมก็จะพูดอธิบายว่าทำไมผมคิดแบบนี้นะก็คือเป็นการอธิบายมุมมองของตัวผมเองแล้วก็จะบอกเทรนว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะหมายถึงว่าตัวไหนน่าจะตัวแนวไหนน่าจะดีนะในท้ายคลิปนะก็เริ่มกันกับส่วนแรกก่อนนะซัพพอร์ตไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะคือเป็นซัพพอร์ตยังไงคุณก็หาตีได้ถึงแบบคุณจะเอ็นเกฟซีแถวเจ็บกะกะคุณก็ยังหาตีได้ทีละลีนาบัตเตอร์วอเตอร์ฟักดาเมจนะฮะคือมีเจม2อันก็แรงชิบหายวายปวกเล่นก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนิร์ฟแม่งเหอะนะถัดมานะครับ SSS เทียร์นะครับอาคาน่าจริงๆดาเมจมันแรงมากนะแต่ว่าด้วยความที่เล่นยากกว่าตัวอื่นแล้วก็บางกรอบเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดในเกมในความคิดผมนะถ้าเล่นได้ก็เก่งเล่นไม่เป็นก็กากชิบหายแต่ดาเมจมันดีถ้ามีดวงหน่อยก็คือดาเมจทะลุโลกแอโรเวนเซอร์หรือน้องล่มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวที่บาลานซ์ที่สุดในเกมนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนด้าน PvE PvP นะครับจะเจมต่ำเจมสูงเนี่ยคือสเกลมันแบบดีมากๆเคออสก็ดีนะครับเป็นเคออสหนึ่งในตัวที่ท็อป3เลยที่แบบดีที่สุดในเกมอ่ะคือแบบดีชิบหายตัวเนี้ยแล้วดาเมจที่ทำได้ก็แบบดีมากๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันวะคือถ้าอย่างอาคาน่าอย่างเงี้ยจุดอ่อนมันเลยนะคือเคออสแม่งกากสัตว์แต่ไอ้แบบไอ้แอโรเมนเซอร์คือแบบแม่งเจมกะกะกูก็เคลียร์สบายอ่ะมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าแบบแม่งดีในทุกทีนะแท็กเกอร์ดีบิ๊กพอยต์ก็พอได้ใช้ได้นะคือเล่นง่ายอีกนะฮะเนาะในความคิดผมคือเอเดดนะถัดมานะแบบสตองคือทั้งหมดเนี่ยมันพอๆกันหมดอะอาจจะมีบางตัวที่แบบดีกว่านะแต่ว่าตัวข้างล่างเนี่ยจะใช้เกมเพย์ใช้สกิลในการเล่นสูงแล้วก็ต้องการเจมต้องการเกียร์ซัมมอนเนอร์เนี่ยอาจจะแบบเป็น SS อะไรอย่างเงี้ยเคออสดีแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายกว่าแต่ว่ามันยังไม่ถึงพวกเนี่ยเราจะให้อีกเทียร์มันผมก็ไม่มีที่แล้วคือแบบมันเต็มจอแล้วผมก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะซัมมอนเนอร์พวกเนี้ยคือมันไม่ได้กินเจมแบบมหาศาลนะแต่แบบเจม7อะไรเงี้ยกันสลิงเงี้ยเจม7ก็แบบดีแล้วอะอย่างเบสเงี้ยถ้าเป็นเซิร์ชอย่างเงี้ยเวล10สักอันดีเลยอันอื่นมัน7อย่างเงี้ยก็คือแบบสตองคือไม่ได้กินเจมสุดๆเหมือนตัวอื่นหอกนะก็อันนี้ผมเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกแบบนอยหน่อยๆนะคือเหมือนกับแบบเพื่อนผมมา EU เงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมแบบคน EU แม่งไม่รับเข้าตี้ทั้งๆที่แบบมันก็เป็นคาที่ดีในตัวผมก็ยังคิดว่ามันเป็นคาที่ดีนะแบบไอ้หอกเนี่ยคือพอแบบสมมติว่าพวกแบบเกาหลีพวก ATK ใครเซนวันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคาร์ดไหนกากกว่าคาร์ดอื่นอะไรแบบตัวไหน OP ตัวไหนไม่ OP อย่างเงี้ยแบบไอ้พวกสเกลเตอร์Shadow Hunter ที่แบบคนไม่รับดาเมจมันต่ำคือคำว่าเอดาเมจเนี่ยอันนี้เหมือนจะพูดมากเลยดาเมจที่เขาวัดกันน่ะในความคิดของหัวของคนเกาหลีคนพวกนั้นน่ะเขาอยู่ในจุดที่สูงมากๆนะคือแบบเต็ม10อ่ะเต็ม10อาจจะแบบเอสเตอร์แล้วก็แบบพวกที่เล่นกันโปรสุดๆอ่ะซึ่งถามว่าเวลาคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่คุณใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นหรอมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าคุณใช้ชีวิตแบบธรรมดาคือแบบอย่างผมไปหาตี้นอกเงี้ยมันไม่มีทางที่แบบมันจะเท่ากันอยู่แล้วอะเพราะว่าถ้าแบบคนหาตี้นอกคนหาแบบคนฝีมือปกติอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้มันดีด้วยซ้ำผมคิดว่าแบบหอกเงี้ยมันดูแลตัวเองได้คือดาเมจเนี่ยมันก็ดีนี่ผมจะย้ายมาพูดตรงนี้เลยแล้วกันอะแม็กเอสเกลเตอร์กับชาโดว์ฮันเตอร์มันใช้2เจมแล้วมันก็เก่งแล้วอะและไอ้พวกจำนวนที่แบบมีเจม9เจม10ในปาร์ตี้ทั่วไปส่วนใหญ่มักจะแบบเล่นโอเคเล่นดีคือแบบเวลาคุณรับเข้าตีมาพวกเนี้ยมักจะดูแลตัวเองได้แบบเล่นได้ไม่มีปัญหาผมไม่เห็นว่าแบบมันจะมีปัญหาว่าดาเมจมันน้อยตรงไหนคือเขาก็ทำดาเมจได้เล่นได้มันก็ปกติปะเวลาคุณรับเข้าตีคุณก็รับให้แบบก็รับให้มันผ่านคุณไม่ได้รับให้แบบแม่ง OP ทะลุโลกนึกออกปะถ้าเขาเล่นดีแล้วมันผ่านก็จบไม่เห็นผมเป็นซีเรียสตรงไหนเลยมันเป็นตัวที่ดีด้วยซ้ำคือแค่เจม2เจมก็โอเคแล้วอะกลับมาที่หอกก็ใช้เจมไม่เยอะนะเอาเจมไปใส่สกิลแดงเยอะๆหน่อยก็แรงแล้วสแกปเปอร์นี่ก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างบาลานซ์นะถ้าเป็นแบบสายจิเจมก็แบบค่อนข้างโปรเกรสอาจจะแบบคล้ายๆน้องล่มเลยแหละต่ำลงมากกว่าแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นแบบสายเขียวนะก็น่ะทุ่มเจมไปที่สกิลดาเมจของ3อันนี้มันก็โอเคแล้วนะมาด้านอันนี้นะเก่งแต่ว่าใช้สกิลเยอะและใช้เจมเยอะนะครับซอเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเจมโอเคนะแต่พอ
ได้มาเล่นเองเนี่ยพอได้ใส่เจม10เจม9เนี่ยฟ้าก็เหวเลยนะคือถ้าแบบคุณมีเจม10แม่งจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าแบบคุณไม่มีเจม10ต่ำแบบลงมาเลยทั้ง2สายเลยรีฟักเนี่ยเขาเล่นเป็นแบบคีเยอะแล้วใช้ไทพอร์ตให้ที่ได้คีดาเมจนะครับซึ่งทีนี้มันก็จะไปหนักที่เจมแทนถ้าคุณไม่มีเจมคูลดาวน์เนี่ยมันก็กากพวกเนี้ยทั้งหมดเลยถ้าเป็นสายสเปคนะจะต้องกินเจมแบบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นสายสวิปอะสาย AG เนี่ยก็โอเคขึ้นมาหน่อยนะครับเบอร์เซิร์กก็แรงถ้ามีเจมนะสเลเยอร์เนี่ยจากที่ลองมานะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างกินเจมพอสมควรนะเจม7ขึ้นไปอะถ้าแบบเจม5นี่คือแบบสกิลคูลดาวน์มันนานเพราะว่ามันคิดว่าอาจจะเป็นที่แบบคาร์ดวอริเออร์ด้วยนะสกิลมันจะค่อนข้างนานกว่าแบบสายอื่นมันก็เลยต้องกินเจมนะถ้าไม่มีเจมมันสกิลมันจะนานโซไฟนะก็ถ้าสายสวิปก็จะอยู่ข้างบนนะกินเจมน้อยกว่าแต่ถ้าสายสเปคนี่ก็แดกเจมชิบหายเหมือนกันไทเกอร์ครับเหมือนกันพวกนี้คือแบบสกิลเฮฟวี่เลยวาแดนเซอร์เนี่ยผมก้ำกึ่งนะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบผมเห็นเจมเขาอะแบบเจม9เจม10ในตี้อะแม่งชอบจะแบบแย่ง MVP อะคือถ้าเล่นเป็นด้วยเนี่ยแบบดีมากเลย Dead Eye นะสายปืนพกเนี่ยผมนี้มันดีขึ้นกว่าก่อนละไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ก็ผมคิดว่ามันก็เก่งอะไม่ได้แบบรู้สึกแย่แล้วอะนะแต่ถ้าเป็นสายแบ็คแท็กสายช็อตกันนะก็เก่งเป็นปกติคือโอเคอะตัวที่โดนบูลลี่ตอนนี้ก็จะเป็นฮอกอายนะโดนเนิร์ฟแล้วก็ผมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรวะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นด้วยนะแต่ก็ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันควรจะอยู่ตรงไหนนะตัวนี้2เจมพูดไปแล้วก็ข้ามนะมี2เจมก็เก่งหลายคนมันบ่นว่าทำดาเมจได้น้อยแต่มันก็ทำให้ตีผ่านได้ไม่มีปัญหาตรงไหนอาจจะไม่ได้ MVP แต่ก็แล้วก็สุดท้ายนะ2ตัวนี้ในมุมมองผมคือมันก็โอเค2ตัวนี้นะกันแลนกับเดดทอยนะมันจะแบบดีมากถ้าสมมติว่าในตี้คุณตีหลังอะหรือว่าแบบเลท8คนคุณหยิบไปตัวนึงอะมันโอเคมากเลยตรงที่ว่า2ตัวเนี้ยมีทอนบอสนะทำให้บอสมันอยู่นิ่งๆแล้วเพื่อนมันจะเล่นสบายถ้าในตี้คุณมีตัวตีหลังเนี่ยคุณหยิบไปยังไงก็ดีเพราะบอสแม่งนิ่งถามว่าดาเมจอยู่ตรงไหนก็ใช้ได้แบบมันก็พอๆกับตัวอื่นนะคือถ้าเล่นเก่งอะแบบแม่งเก่งมากเลยนะเอแบบเดทอยเนี่ยส่วนการแลนด์เนี่ยดาเมจมันอาจจะเบากว่าหน่อยแต่ว่ามันสแต็กเกอร์ดีเคาน์เตอร์ดีถ้ามีตัวตีหลังเนี่ยหยิบไปหรือถ้าเป็นตี8คนเนี่ยหยิบไปสักคนส่วนสุดท้ายนะครับก็อธิบายว่าเทนน่าจะเป็นยังไงนะในความคิดผมนะครับตอนเนี้ยตัวที่ตีข้างๆนะเป็นฮิตมาสเตอร์นะค่อนข้างจะเล่นแบบดีกว่าตัวที่เป็นตีหลังตีหลังเนี่ยแบบหลังๆมาเนี่ยบอสมันค่อนข้างสะบัดไปสะบัดมาพวกตัวตีหลังเนี่ยจะปวดหัวนะดาเมจมันจะไม่เสถียรเท่าแล้วก็พวกที่เก็บเกตเก็บหลอดเนี่ยชุดเดียวแล้วจบอย่างเช่นอาร์ทิลเลียนนะครับแบบสกิลชุดเดียวแล้วแบบตั้งป้อมได้เลยนะซัมเนอร์เนี่ยไม่ได้เก็บเกตนานเหมือนซอนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นซอปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการเก็บเกตนี่คือแบบประมาณ25วีอ่ะ25วีนี่คือแบบเยอะมากนะถ้าตัวไหนเก็บเกตเร็วอย่างเช่นไทเกอร์ลิปเปอร์อย่างเงี้ยสแกปเปอร์เก็บเกตแบบ2 3วี4วีประมาณเนี้ยเก็บเกตชุดเดียวไม่หนักมากอ่ะหรืออย่างสเลเยอร์นะครับเก็บเกตเต็มเกตนะใช้เวลาประมาณ 8-9 วิแล้วแบบคอมโบชุดเดียวคอมโบชุดสั้นๆอย่างเช่นซัมมอนเนอร์กด Z ทีเดียวแล้วจบเอสเลเยอร์แบบใช้เวลาประมาณ 6-7-6 วิเบิร์ดทีเดียวแล้วจบไทเกอร์เตะทีเดียวจบลิปเปอร์จิ้มจบวาแดนเซอร์ที่แบบคอมโบชุดแบบสั้นๆพวกที่คอมโบชุดสั้นเก็บเกตสั้นๆตอนเนี้ยผมคิดว่าเป็นเทรนที่เป็นเทรนที่โอเคนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยจังหวะการทำดาเมจมันจะโดนขั้นด้วยคัตซีนปล่อยขึ้นผมรู้สึกว่าแบบมันโดนขัดแบบบ่อยมากเลยมันจะไม่มีโอกาสที่แบบคุณสามารถดีเพจได้ยาวๆแบบ15วิอย่างเงี้ยอย่างซอลเซอร์เนี่ยดาเมจคุณจะทะลุโลกเนี่ยคุณต้องโคเมทให้ได้2รอบแล้วเวลาคูลดาวน์เวลากด Z ตัดคูลดาวน์มาเนี่ยแบบมันยากไงบางทีบอสหนีคุณก็พลาดนะครับหรืออย่างเบสเซิร์ชเนี่ยใช่ไหมคุณเก็บปุ๊บแล้วคุณต้องการพอยต์คุณต้องการปิดดาเมจแค่จังหวะเดียวอะค่อนข้างโอเคหอกเนี่ยปิดจังหวะเดียวสแกปเปอร์เนี่ยปิดดาเมจก็สั้นมากเหมือนกันพวกเนี้ยส่วนตัว DPS นะก็เล่นได้ปกติผมคิดว่ามันโอเคเลยแต่ถ้าอยากเล่นสบายนะก็เอาตัวตีข้างตัวฮิตมาสเตอร์นะสุดท้ายนะถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะพยายามเลี่ยงคาร์ดแถวนี้ไว้นะไปจับพวกคาร์ดที่เล่นง่ายๆนะสายสวิปอะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือว่าแบบยืนรับแทงพวก2เจมพวกนี้นะใครมีคำถามอะไรก็ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ